มาละเลงเลือดกันต่อครับในเด็ดมวยเดือดวันนี้168 centimeters tall with a fight record of 35 fights 20 winsคู่นี้ฟาดปากกันในพิกัด66กิโลกรัมนักมวยชาวออสซี่ครับดักลอยออสซี่คนนี้นะครับอายุ23ปีชกมาแล้ว35ไฟวัย23ปีสูง168เซนติเมตรในทีมงานของสู้ตายมวยไทยครับเราจะต้องเจอกับนักมวยชื่อดังจากสกลนครประเทศไทยครับคนนี้คว้าแชมป์มาแล้วหลายเวทีเลยทีเดียวอายุ36ปีครับสูง175เซนติเมตรชกมาแล้ว81ไฟชนะ66และเสมอ1ถ้าพร้อมแล้วขอสิ่งปรบมือให้สาลิกาดงต่อพงสว่าง from Thailand representing สกลนครต้องบอกว่าเป็นจอมเก๋าเลยครับ36 years of age ลูกศิษย์ของจ่าโต้ครับจากสกลนครครับสาลิกาดงป่อพงสว่างจ่าโต้ก็คือทรงพลพงสว่างนะครับจากกระดูกเหล็ก36กับ23ครับแม่ต่อทั้งอายุต่อทั้งได้เปรียบส่วนสูงนิดนึงครับประสบการณ์จะช่วยได้หรือเปล่าความสดจะขยี้บทได้ไหมต้องตามดูครับธนาชัยจำนงครับสับเรียบร้อยเดินชนเลยครับทางด้านของดักลอยมาดูครับเราเลยเลือกกันตอนไหนดูแผ่นหลังครับคุณมารุตแหมเรียกว่าหลวงพ่อหลวงพี่เต็มเลยครับความเชื่อเลยครับของชาวต่างชาติที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแทงเข่าซ้ายเลยครับทางด้านของสาริกาดงโอ้โหถีบยอดได้ครับแม่ดักลอยก็เดินไล่เข้าหาเลยครับพยายามจะเดินเข้าไปอ้าวปักศอกไปแล้วครับสาริกาดงครับรอตั้งป้อมเป็นบังเกอร์รอสวนรอสับอยู่ครับทางด้านของสาริกาดงซ้ายล้นล้วนนะครับประพุ่นจอมเก่าเลยครับสาริกาดงปอพงสว่าง36แล้วดูเนื้อตัวสภาพร่างกายยังเปรี้ยอยู่เลยครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับรุ่นราวคราวเดียวกันนี่แม่พุงเป็นพะโล้ไปหมดแล้วครับโอ้มาแล้วครับลำศอกมาแล้วครับสาริกาดงครับยังไม่เป็นไรครับหน้าดักลอยต่อยลำตัวโอ้โหมีครับมีสวนสู้ครับดักลอยแหมดูจากการถักศอกของสาริกาดงนี้ต้องจับตาดูดีๆเลยครับศอกจะเรียกเลือดได้หรือเปล่าจิ้มลำตัวขวานำไว้ครับดูครับขวาค้ำแล้วซ้ายกดเข้าไปนะครับต่อยให้พะวงครับลงล่างสับในโอ้ยเต็มหน้าครับครับมาแล้วครับจิ้มซ้ายงัดซ้ายโอ้ยศอกครับโอ้ยหล่นทั้งยืนเลยครับเลือดมาแล้วครับใต้ตาขวาครับโอ้ไม่น่าลุกแล้วครับดูทรงแล้วไหวมั้ยโอ้พอครับโอ้โหใจสู้ครับแต่ว่าโดนเต็มๆครับโอ้โหน็อกด้วยแล้วก็แตกด้วยนะครับมาพร้อมๆกันเลยครับพี่หมอคณิตขึ้นไปแล้วพลาดทีเดียวชีวิตเปลี่ยนลังยิ้มได้ครับดักลอยไปที่ภาพช้าเลยครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่นะครับศอกนี้นะครับเรียกเลือดมาก่อนแล้วก็ถีบหน้าตามเข้าไปมาด้วยความเก่ามาด้วยประสบการณ์นะครับวันนี้สาริกาดงปองพงสว่างแล้วดูศอกครับบรรจงสับเลยครับลูกนี้มาพร้อมกับบาดแผลเลยครับดูอีกมุมหนึ่งครับแม่สายสกลนครจริงๆครับฟันเป้งเข้าไปครับทีเดียวเลยครับสำหรับคู่นี้นะฮะฝ่ายแดงนะฮะฟันศอกให้คู่ต่อสู้เหมือนว่าเงินมีแผลแตกนะฮะรับเงินรางวัลพิเศษจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมไปอย่างแน่นอนและรับชัยชนะแน่นอนด้วยครับ with a knockout in round number 1 the red card ประเดิมศึกไปได้แค่ยกแรกครับสำหรับสาริกาดงปอพงสว่างวันนี้